สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูน้ำพริกไก่กรอบสูตรโคสนามบอกเลยว่ากรอบอร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับผมก็ใช้เป็นสันในไก่500กรัมนะครับให้เราต้มให้สุกเลยครับสันในไก่ของเราก็สุกแล้วครับตักขึ้นไปพักให้เย็นนะครับแล้วก็ฉีกเขาเป็นเส้นๆเป็นฝอยๆเลยนะครับฉีกไก่เป็นฝอยๆเสร็จแล้วนะครับให้เราใส่เกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อไก่ของเรานะครับเสร็จแล้วก็นําไก่ของเราไปทอดกรอบกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับใส่ไก่ของเราลงไปทอดกรอบนะครับทอดไก่ของเราให้สุกเหลืองกรอบกันเลยนะครับไก่ฝอยของเราก็ทอดสุกเหลืองกรอบนะครับตักขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำพริกกันเลยครับให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยพริกป่นครึ่งช้อนโต๊ะคั่วพริกของเราให้แตกกลิ่นหอมเลยครับพริกของเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยไก่ฝอยทอดกรอบนะครับใส่ลงไปเลยครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการคลุกเคล้าน้ำพริกนะครับแล้วตามด้วยหอมแดงเจียว150กรัมกระเทียมเจียว100กรัมน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาผงปรุงรสไก่1ช้อนชาแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยใบมะกรูดและพริกแห้งทอดกรอบนะครับใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะครับเพิ่มสีสันให้กับน้ำพริกของเรานะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกไก่กรอบสูตรโคสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับบอกเลยว่ากรอบอร่อยแซ่บมากๆเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโคสนามไปทำขายสร้างชื่อก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้